มีใครหรอกค่ะที่อยากจะอยู่ในสภาวะสิ้นยินดีที่ไม่ยินดียินร้ายกับทุกขณะในการใช้ชีวิตของเขาค่ะไม่มีใครอยากตื่นมาแล้วรู้สึกว่าลมหายใจของเขามันไร้ค่าไม่มีใครอยากจะกรีดแขนกรีดขาหรือว่ากรีดตัวเองแต่เพราะเขาเจ็บที่ใจไม่ไหวค่ะท่านเขาไม่อยากให้ใจเขาแตกสลายแล้วมันตายไปจากข้างในค่ะเขาเลยต้องเอาความเจ็บปวดนั้นไปลงที่อื่นค่ะพวกเขาอยากรักตัวเองให้ได้เท่ากับที่เขารักคนอื่นค่ะแต่จะให้ทำยังไงในเมื่อเขากลายเป็นผู้ป่วยไปแล้วเขาพยายามรักษาเขาพยายามจะมีชีวิตอยู่ต่อพวกเขาทุกคนอยากมีความสุขกับการมีตัวตนอยู่ของเขาบนโลกใบนี้ค่ะดิฉันพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะรัฐช่วยพวกเขาได้ไหมดึงพวกเขาขึ้นมาออกจากหลุมดำเหล่านั้นได้ไหมช่วยยื่นมือลงไปให้ลึกพอที่จะคว้ามือคนกลุ่มนี้ให้ขึ้นมาเห็นแสงสว่างหรืออย่างน้อยให้ขึ้นมาเห็นว่ายังมีรัฐบาลที่ยังใส่ใจและยังอยากจะดูแลพวกเขาอยู่โรคจิตเวทนี่มันไม่ได้เลือกคนนะคะท่านดิฉันฝากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกก็ได้ค่ะโรคนี้มันเดินเข้าไปหาท่านได้ตลอดเวลาค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับท่านหรือคนใกล้ตัวท่านก็ได้ถ้าท่านมีคนที่ท่านรักประชาชนเขาก็มีคนที่เขารักไม่ต่างอะไรจากท่านเลยค่ะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรสิ่งที่มันต่างกันคือท่านมีอำนาจท่านตัดสินใจได้ว่าปัญหานี้มันสำคัญยังไงและท่านจะตั้งใจแก้ไขมันอย่างจริงจังหรือไม่ท่านจะแก้ไขมันตอนนี้หรือว่าท่านจะรอให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยมันกลายเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาทำลายล้างทุกอย่างก่อนถ้ามันเดินทางไปถึงวันนั้นจริงๆนะคะท่านมันสายไปแล้วค่ะถ้ามันเดินทางไปถึงวันนั้นจริงๆต่อให้ท่านจะมีมือเป็น10เป็น100มือค่ะท่านก็อาจจะไม่สามารถรักษาหรือคว้ามือใครขึ้นมาได้อีกเลยค่ะขอบคุณค่ะ